ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่เดิมวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะนะคะก็ปกติเนี่ยไปเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านฟังรายการอยู่เนี่ยท่านก็จะบอกว่าอ้าวอาจารย์ธรรมวลีตอนนี้อยู่จังหวัดเลยใช่ไหมเห็นจะรายการสดอยู่รายการสดเนี่ยเป็นเครือข่ายหรือเป็นสถานีของวิทยุวัดป่าจริยธรรมจังหวัดเลยค่ะจัดของวัดป่าจริยธรรมจังหวัดเลยมาตลอดเลยต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมแต่นะคะแต่ว่านะแต่ว่าที่จัดรายการเนี่ยอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะนะคะตอนนี้ไฟฟ้า3เฟสนะคะไฟฟ้า3เฟสก็กำลังจะเข้ามาแล้วนะคะต้องกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลค่ะที่ท่านเมตตาหาช่วยหางบประมาณที่ขาดไปจนเต็มนะคะจนเต็มให้กับทางวัดภูจวงอนาคตไม่แน่นะท่านพระอาจารย์มหารามันบอกว่าตอนนี้ทางกสทช.เกี่ยวกับเรื่องของวิทยุเนี่ยก็จะอนุญาตในการเปิดสถานีเพิ่มขึ้นอีกนะคะก็เลยไม่แน่นะคะวัดปูจงอาจจะกลับมามีสถานีวิทยุใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็แต่ก็ปกติพอมีสถานีขึ้นมาเนี่ยก็จะได้ลิงก์สัญญาณของทางวัดป่าเหมือนเดิมนะคะแต่ก็ที่มาของสัญญาณเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะมาอย่างไรหรือเครือข่ายหรือคลื่นเนี่ยก็มาอย่างไรอีกเรื่องนึงแต่ตอนนี้แค่อยู่ในความคิดเพราะว่าระบบไฟมาได้แล้วพอไฟได้แล้วปุ๊บเนี่ยอะไรก็ได้หมดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเสียหมดเลยค่ะที่นี่เนี่ยพัดลมอะไรก็เสียหมดเพราะว่าระบบไฟมันกระตุกอะค่ะมันกระชากไฟมันตกเพราะว่าเราเป็นปลายสายนะคะรายการธรรมวลีเป็นรายการที่อ๋อฝนก็ไม่จะว่าตกสวัสดีค่ะน้องแอมจะว่าตกก็ตกนะแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดแบบตกหนักเดินไม่ได้มันแบบเดินไปไหนมาไหนสบายอยู่นะพำๆนะคะพำๆปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะค่ะตัวเองมีงานเยอะเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารต่างๆโยคีก็ไม่ค่อยเยอะพอดีสัมพันธ์กันถ้าโยคีมาเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นห่วงโยคีนิกเป็นโยคีประจำเก่าๆก็ปฏิบัติไปถึงเวลาก็ไปสอบอารมณ์นะคะอ๋อค่ะขออนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะอาจารย์ดุสิตปกติรายการธรรมะเนี่ยก็ได้คุยกับพี่หลายคนเกี่ยวกับเรื่องของการนำมาใช้การนำมาใช้จริงๆเนี่ยมันใช้ยากกว่าจะใช้ได้นะมันผิดแล้วผิดอีกเมื่อสักครู่นี้ฟังรายการของ PP Radio เนี่ยค่ะบ้านไร่ตอนที่ขับรถไปวันนี้เป็นวันเกิดของพี่มาเจริญซึ่งปกติเนี่ยก็บางทีบางปีก็ท่านก็เป็นเจ้าภาพทำปฏิทินให้นะคะก็ไปสั่งก๋วยเตี๋ยวไปสั่งก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้านันมาทำบุญวันเกิดก็เลยขับรถไปรับก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เพิ่งกลับมาก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณมากๆค่ะหลายๆท่านก็พยายามจะช่วยอุดหนุนให้มีรายได้อะไรเงี้ยนะก็ขอบคุณมากๆทีนี้ก็เลยจริงๆแล้วเนี่ยรายการธรรมวลีเนี่ยพูดถึงเรื่องของธรรมะที่นำมาใช้เนี่ยเมื่อก่อนก็ใช้ไม่เป็นบางทีนะคะสวัสดีพี่สุดใจฟังรายการเข้ารายการมาตอนที่ขับรถไปพระไม่รู้ว่าเปิดของสถานีอะไรนะคะเอ้ยไม่ใช่เปิดของหลวงพ่ออะไรแต่ฟังท่านเทศท่านก็บอกว่าการที่เรามีอุปสรรคเนี่ย
มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในการสร้างบารมีเนี่ยไปวัดไหนแล้วมีปัญหามีอุปสรรคแล้วไม่อยู่เนี่ยมันแสดงว่ามันใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาแล้วเราก็จะให้คำพูดที่ดูดีว่ารักษาใจซึ่งผู้นี้พูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วค่ะคำว่ารักษาใจเนี่ยสวัสดีค่ะคุณวันชัยนะคะคือสวัสดีค่ะคุณโจ้คือคำว่ารักษาใจเนี่ยในความหมายของพุทธศาสนาเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูที่สัมมาประธาน4สัมมาประธาน4เนี่ยคือความเพียรชอบคือความเพียรตั้งแต่1เพียรก็คือขยันที่จะละอกุศลที่เคยมีอยู่บนประจำเนี่ยออกไป2ระวังไม่ให้กุศลเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยไม่ให้มันเกิดขึ้น3รักษากุศลที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเอาไว้ให้ดีๆกุศลไม่ว่าจะเป็นความขยันความอดทนความศรัทธาต่างๆเหล่านี้เรียกว่ากุศลหมดเลยความเมตตาเนี่ยเราต้องรักษาไว้อย่าให้ความเมตตาของเราหายอย่าให้ความขยันของเราหายอย่าให้ความอดทนของเราหายอย่าให้ความพอใจในการทำความดีของเราหายอันนี้เรียกว่ารักษากุศลแล้วก็กุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นเพียรที่จะสร้างมันขึ้นมาให้ได้กุศลเนี่ยที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันมีกุศลเก่าอยู่ถ้าคุณไม่สามารถที่จะรักษากุศลเก่าเอาไว้ได้กุศลใหม่ก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้ากุศลเก่ามันไม่อยู่กุศลใหม่มันก็ไม่เกิดปกตินะคะต้องกลับมาดูวันนี้ค่ะคำว่ารักษาใจแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าเรารักษาใจกันแบบไหนเรารักษาใจกันแบบว่าถ้ามีอุปสรรคปุ๊บอะไรที่ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่สบายใจเราก็จะไม่อยู่ตรงนั้นละเราบอกเรารักษาใจวิธีการเนี้ยมันเป็นวิธีการของตามหลักจิตวิทยาที่เขาหลีกเลี่ยงเหมือนคนแพ้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ธนิดาเหมือนกับคนแพ้ค่ะคนบางคนเนี่ยถ้าแพ้อะไรเนี่ยเขาให้อยู่ห่างไกลจากตรงนั้นเช่นแพ้ผงชูรสก็ห้ามกินผงชูรสแพ้ผลไม้ก็ห้ามกินผลไม้ชนิดนั้นหรือแพ้สารเคมีตัวใดตัวหนึ่งก็ห้ามกินนะคะนะคะแพ้ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยก็ห้ามกินสิ่งนั้นเป็นแบบนั้นทีนี้พอเราแพ้ใจตัวเองที่มันทุกข์อะค่ะเราก็ต้องหนีอันนี้คือหลักของทางการแพทย์ที่เขาแพ้เรื่องอะไรเขาก็ต้องหนีไกลสิ่งนั้นแต่ว่าเคยได้ยินคำว่าอยู่เหนือทุกข์ไหมคะหลายท่านคงเคยได้ยินนะฟังเทศกันอยู่เป็นประจำคำว่าอยู่เหนือทุกข์อยู่เหนือทุกข์นี่แปลว่าไม่ได้หนีไม่ได้หนีหมายถึงว่าเราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่มันเป็นทุกข์ได้ด้วยใจของเราที่เป็นปกติอันนี้เรียกว่าชนะชนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญหาหรือมีอุปสรรคกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านไม่ให้เราหนีมีคติเผื่อว่าท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่เนี่ยจะนำไปใช้ได้บ้างที่เล่าเรื่องของการสร้างบารมีค่ะว่าการสร้างบารมีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะการสร้างบารมีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองจะมองว่าอะไรที่เข้ามาในชีวิตที่เป็นความดีหรือเป็นโอกาสเนี่ยจะดูรายละเอียดนิดนึงว่ามันจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมแค่ไหนจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาใจของเราแค่ไหนถ้าสิ่งที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วมันได้พัฒนาจิตใจของเราหรือได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยตัวเองก็จะทำสิ่งนั้นยิ่งอะไรที่ไม่เคยทำจะทำค่ะอะไรที่ไม่เคยทำก็จะทำสิ่งนั้นทีนี้ในทางตรงกันข้ามเมื่อมันเจอกับสิ่งที่เราเนี่ยไม่ชอบใจไม่ปรารถนาก็ไม่หนีเหมือนกันไม่หนีค่ะไม่เคยหนีอะไรแต่ก็ไม่ได้ชนนะ
ตั้งสติดูสิ่งที่มากระทบว่าใจของเราเป็นยังไงที่เราเจอคนเจอสถานการณ์เนี่ยตั้งสติดูใจของเราว่าใจของเราเป็นยังไงมันมีความชั่วเพิ่มขึ้นไหมอย่างเช่นเราเจอคนที่เป็นอันตรพาลเจอคนที่มีดีเจอคนที่แบบว่าใช้อารมณ์คำว่าอารมณ์เนี่ยคือความโกรธความโลภความหลงนะคะไม่ได้อารมณ์โกรธนะคะคำว่าอารมณ์ในที่นี้หมายถึงว่าใช้กิเลสในการดำเนินชีวิตน่ะคนที่ใช้อารมณ์เนี่ยนำชีวิตเนี่ยถ้าเราเจอคนที่ใช้อารมณ์ในการดำเนินชีวิตหรือใช้กิเลสในการดำเนินชีวิตเนี่ยดูใจของเราว่าคำว่ารักษาใจก็คือดูใจของเราว่าใจของเราเนี่ยมันมีความเกลียดเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือมีความเฉยๆคือสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่าความเพียรชอบถ้าใจของเรามันไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรกับความเกลียดความรักความชังก็แสดงว่าเราสามารถที่จะระวังไม่ให้อกุศลใหม่มันเกิดขึ้นได้ทีนี้ไอ้อกุศลเก่าเนี่ยเราจะกำจัดยังไง อีกอันหนึ่งมันมีความไม่ชอบอยู่สองอย่างความไม่ชอบเก่ากับความไม่ชอบใหม่อันดับแรกเนี่ยความไม่ชอบใหม่ไม่เกิดขึ้นก็บุญแล้วค่ะสมมติเราเจอคนทำร้ายเราเจอคนคิดไม่ดีกับเราแต่เราเนี่ยนะคะแต่เราเนี่ยไม่เกลียดโอ้โหไม่เกลียดนี่คืออกุศลใหม่ไม่เกิดแล้วค่ะโอ้โหชื่อว่าความเพียรแล้วค่ะความเพียรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะความเพียรชอบแต่ทีนี้อกุศลเก่าล่ะถ้าเราเห็นปุ๊บมันไม่เพิ่มขึ้นแต่มันก็ไม่ลดลงมันไม่เพิ่มขึ้นนะคะปรากฏเราเจอคนเนี่ยเราเกลียดยังไงก็เกลียดอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มขึ้นอ่ะละโอเคละมันอยู่ในสัมปทานแล้วค่ะอกุศลมันไม่เพิ่มขึ้นแต่มันก็ไม่ลดลงเราต้องทำให้มันลดด้วยอกุศลเก่าที่มีอยู่ต้องลดด้วยต้องดูใจตัวเองแบบนี่แหละเขาเรียกว่ารักษาใจค่ะสวัสดีค่ะคุณสุเขาเรียกว่ารักษาใจคือการรักษาใจเนี่ยคืออกุศลที่มันมีอยู่ในใจเนี่ยของเก่าเนี่ยที่มันมีอยู่เราก็ปะทะปุ๊บเนี่ยมันเกิดอกุศลปุ๊บเนี่ยเราจะทำยังไงให้อกุศลที่มันกระทบปุ๊บเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นต่อแล้วมันก็ไม่พัฒนาตัวเองแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยเมื่ออกุศลมันถูกกำจัดลงไปนั่นหมายถึงว่าปัญญาของเราเนี่ยมันเกิดไอ้ตัวสติที่มันทันอกุศลในใจนะคะสวัสดีค่ะพ่อน้องบีอกุศลเนี่ยจิตเนี่ยสติเนี่ยที่มันทันอกุศลในใจเขาเรียกว่าปัญญาเขาเรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวปัญญาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่ากุศลใหม่ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้เจ้าตัวปัญญาหรือตัวสติเนี่ยมันจะดึงกุศลเก่าของเราไว้มันก็ชื่อว่าเป็นการรักษากุศลเก่าด้วยเราจะเห็นว่าปกติใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่ช่างสังเกตหรือเราไม่มีโยนิโสมนสิการเนี่ยเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใจของเราเนี่ยมันกำลังทำความเพียรชอบหรือเปล่าบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นคนดีด้วยซ้ำทั้งที่มันต้องขออภัยนะคะมันชั่วไปแล้วบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นคนดีทั้งที่มันชั่วไปแล้วเป็นอย่างนั้นเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มีสติในระดับของตัวสุตตมยปัญญาดังนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าคบบัณฑิตเป็นกัลยาณมิตรเขาว่าบัณฑิตในที่นี้หมายถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้หมดค่ะหรือเพื่อนที่เป็นคนดีเนี่ยเพราะเราไม่คบบัณฑิตไงคะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นความผิดเราคิดว่าแบบนี้มันถูกแต่ความจริงมันผิดเรามั่นใจว่ามันถูกไอ้สิ่งที่มันผิดแล้วเรามั่นใจว่ามันถูกเนี่ยในพุทธศาสนาเขาเรียกว่าศีลพัตตปามาตศีลปตปามาสก็คือมีความเข้าถึงการปฏิบัติที่ผิดเข้าใจผิดเขาเรียกศีลปตปามาสศีลปตปามาสเนี่ยมันจะไม่มีผลต่อการเข้าถึงมรรคผลนิพพาน
แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยศีลปตปามาสเนี่ยก็เป็นกุศลได้อย่าไปดูถูกคนอื่นว่าเนี่ยศีลปตปามาสจิตของเราเนี่ยก็เป็นอกุศลละในเวลาเดียวกันที่เรากำลังมองคนอื่นเขาด้วยความดูถูกเป็นศีลปตปามาสเราเองก็อกุศลขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสัมปทานศีลเนี่ยต้องระวังค่ะว่าไม่ใช่ว่าเรามีปัญญาแล้วเนี่ยกุศลของเราจะเกิดขึ้นตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยไอ้ปัญญาของเราเองเนี่ยมันกลับทำให้เราเป็นอกุศลก็ได้ปัญญาเก่าที่มีอยู่ทำให้เป็นอกุศลใหม่ค่ะเพราะเราไม่มีสติทันไม่ทันไอ้ตัวกิเลสที่มันยึดตัวปัญญาไว้ฟังแล้วงงไหมงงไหมคะมันซับซ้อนเราคิดว่าเราฉลาดพอเราคิดว่าฉลาดปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวอุปทานนะคะที่มันยึดมั่นถือมั่นในปัญญาที่มีอยู่เนี่ยมันทำให้เกิดมานะมันทำให้เกิดทิฏฐิพอเกิดทิฏฐิมานะขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้คนคนนั้นเนี่ยไม่ทันละไม่ทันกิเลสตัวเองตัวมานะเนี่ยมันเกิดขึ้นมานะคะเมื่อมานะมันเกิดขึ้นมามันคือกิเลสค่ะกิเลสเนี่ยมันจะกั้นปัญญาเลยหรือกั้นกุศลละมันจะไม่เต็มด้วยกุศลทีนี้ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยอกุศลแล้วค่ะดูถูกคนนั้นดูถูกคนนี้อะไรเงี้ยชื่อว่าเราไม่ได้ละความชั่วละความดีใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราเอาสัมมาประธานสีเนี่ยนะคะถ้าเราสัมมาประธานสีเนี่ยเป็นตัววัดนะคะเป็นตัววัดว่าเรากำลังทำความดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สัมมาประธานศีลมาวัดเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าในสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลมานะเองเนี่ยก็เป็นอกุศลนะหรือโมหะเองก็เป็นอกุศลแต่จะมีใครสักกี่คนที่มีสติเข้าไปรู้ทันสภาวะธรรมนั้นนอกจากคนที่เจริญสติตลอดเวลาที่เราเจอใครสักคนนึงเนี่ยเราเกิดไปดูถูกเขาเนี่ยแล้วเราก็ขำเรามาดูหลักของสมมติฐานสีว่าสมมติฐานสีเนี่ยคำว่ารักษาใจเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยคือความเพียรรักษาใจความเพียรในการรักษาใจเมื่อจิตของเราเนี่ยดูถูกคนอื่นหรือเห็นคนอื่นเป็นตัวตลกหรือเห็นอะไรก็แล้วแต่จิตในขณะนั้นเป็นอกุศลแล้วคุณต้องมีสติทันอกุศลนั้นอกุศลใหม่อกุศลเก่าที่เกิดขึ้นมาก็ไม่โตอกุศลใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นเมื่ออกุศลเก่าที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราทันอารมณ์แล้วมันก็ดับไปพอมันดับไปแล้วปุ๊บอกุศลใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นก็ชื่อว่าเป็นการรักษาใจแล้วเมื่อเราสามารถดับอกุศลที่มันเป็นตัวมานะได้ไอ้จิตของเราที่เป็นกุศลมันก็เกิดขึ้นมานี่แหละคือการรักษาใจความจริงโดยความจริงในโลกมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2อย่างคือความจริงโดยปรมัตถ์กับความจริงโดยสมมุติที่เราพูดถึงเรื่องของอัตตากับอนัตตากันอัตตาก็คือคนที่ไม่เข้าใจเรื่องของขันธ์5ขันธ์5เนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครฟังปุ๊บพูดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วเนี่ยเรียกว่าเข้าใจนะคะเราเอามาตรฐานของการเรียนหนังสือที่เราเรียนอยู่มัธยมเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยมาวัดความเข้าใจแบบพระพุทธศาสนาไม่ได้ความเข้าใจแบบพุทธศาสนาคือมันจะต้องเกิดองค์ความรู้ที่มันเปลี่ยนแปลงจากความเข้าใจเลยอย่างเช่นตอนเราเรียนหนังสือเนี่ยเราท่องได้เราเรียนหนังสือเนี่ยเราจำได้หมดทุกอย่างเลยพอเราไปสอบปุ๊บเนี่ยเราสามารถตอบได้ถูกหมดเราสามารถที่จะได้ A ได้ในการเรียนนั้นแต่ว่าในการเรียนพุทธศาสนาเนี่ยถึงเราจะตอบได้หมดเลยแต่เราทำไม่ได้ถือว่าตกไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยเรียนช่างยนต์นะคะเรียนจบแล้วนะรู้จักด้วยใกล้ๆตัวเรียนช่างยนต์นะจบด้วยนะแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับรถยนต์ไม่รู้เลยแต่จบนะคะเพราะว่าก็ว่าไปตามตำราสอนหนึ่งขั้นไหนขั้นไหนแล้วก็ว่าไปตามตำราถ้าเกิดเป็นทางโลกเนี่ยคุณจำแล้วเนี่ยคุณไปสอบเนี่ยคุณสอบผ่านค่ะแต่ทางธรรมเนี่ยถึงคุณท่องได้แต่คุณไม่สามารถที่จะทำได้ทางธรรมเนี่ยเขาไม่มีตัวชี้วัดเป็นเกรดแต่ตัวชี้วัดของการ
ตัวชี้วัดของทางธรรมคือคุณสามารถปฏิบัติได้หรือเปล่าชีวิตจริงของคุณเนี่ยเหมือนนักกีฬาค่ะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเมื่อคืนคุยกับพี่ต๋อมดึกเลยตื่นกี่โมงพี่ต๋อมนะตัวชี้วัดนะคะตัวชี้วัดของคนตัวชี้วัดของคนที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการแสดงออกที่อยู่เหนืออารมณ์เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใต้อารมณ์หรือเป็นทาสของอารมณ์คำว่าเป็นทาสของอารมณ์ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงความโกรธนะคำว่าเป็นทาสของอารมณ์ในที่นี้เนี่ยหมายถึงทั้งความรักทั้งความชังทั้งความหลงทั้งความอิจฉาทั้งความตันหนีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอกุศลถ้าเรามีอกุศลเกิดที่ใจแล้วเราทำตามจิตที่เป็นอกุศลนั้นเรียกว่าเป็นธาตุของอารมณ์หรือในเวลาเดียวกันกุศลก็เช่นเดียวกันกุศลเนี่ยพอจิตของเราเนี่ยเป็นกุศลเช่นเราเกิดศรัทธาเราเกิดความเมตตาเนี่ยแล้วเราก็ทำตามอารมณ์นั้นก็เป็นธาตุของอารมณ์แต่การเป็นธาตุของอารมณ์ที่มันแตกต่างกันคือถ้าเราเป็นธาตุของอารมณ์ที่เป็นกุศลเนี่ยมันก็ขึ้นสวรรค์แต่มันมีอุปทานไงคำว่าเป็นธาตุในที่นี้ก็คือมันทำให้เราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอ่ะมันยังมีอุปทานอยู่มันมีอัตตาตัวตนอยู่เป็นธาตุของอารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นทางตาแล้วมันเกิดโอ้ดีจังเลยอนุโมทนาสาธุอย่างเงี้ยจิตมันก็เป็นกุศลอยู่นะคะแต่ว่ามันก็เป็นธาตุของอารมณ์อารมณ์ทางตาที่พอใจยินดีในความเป็นกุศลนั้นแต่คนนั้นเมื่อทำอะไรลงไปที่เกิดขึ้นจากกุศลมันก็จะไปเกิดบนสวรรค์อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นธาตุของอารมณ์เหมือนกันคือมันห้ามใจไม่ได้บางคนโอ้โหทำบุญเก่งมากเลยห้ามใจไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นธาตุของอารมณ์แต่ว่าธาตุของอารมณ์แบบเนี้ยอานิสงส์เยอะนะอานิสงส์เยอะแต่มันก็คือเวียนว่ายตายเกิดต้องเข้าใจตรงกันว่ามันก็คือการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเกิดเป็นธาตุของอารมณ์ในฝ่ายอกุศลเนี่ยโหอันตรายกำหนักเช่นเกิดความอิจฉาริษยาขึ้นมาขาดสติอ่ะขาดสติแล้วก็ทำอะไรด้วยความอิจฉาคนที่อิจฉาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอารมณ์แค่แบบวูบๆนะคะคนขี้อิจฉาเนี่ยบางทีเราจะเห็นนางอะไรนะที่ถูกไฟเผาคุณวันชัยนางอะไรนะที่เผาที่ฆ่าอยู่ดีก็ลืมนะคะถูกไฟเผาที่ไปเผาถูกประหารดิถูกไปเผาพระอริยบุคคลนะคะก็เลยตกนรกคืออันเนี้ยคนที่อิจฉาเนี่ยเขาจะไม่ได้เกิดแค่อารมณ์ตอนที่เขาเจอคนที่เขาอิจฉาอารมณ์ของความอิจฉามันเป็นไฟเผาใจเนี่ยมันจะมีเรื่องราวต่างๆในการวางแผนต่างๆทำนู่นทำนี่จิตใจมันก็เลยถูกกิเลสเผาอันนี้แหละเขาเรียกเป็นธาตุของอารมณ์แล้วคนที่ไม่มีสติเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่จนเวลามันผ่านไปอาจจะแก่ไปแล้วไปปฏิบัติธรรมสติมันคืนกลับมาพอสติมันคืนกลับมาแล้วเนี่ยอ๋อนางสามาวดีเนี่ยนะถูกเผาอ้าวแล้วนางอะไรนะที่เป็นคนเผาอ่ะถามพ่อนบีอะไรจำจริงๆอ่ะชื่อมันอยู่ในปากติดปากไปปากกันแล้วค่ะแต่มันกลัวพูดชื่อผิดนะคะนางว่าอาคันอะไรนะจำไม่ได้นะคะเป็นผู้ที่ฆ่านางสามาวดีเพราะว่าด้วยฤทธิ์ของความอิจฉาริษยาคนที่อิจฉาริษยาเนี่ยมันไม่ได้เป็นธาตุเฉพาะตอนที่ไปฆ่านะคะมันคุ้นคิดมันหมกมุ่นอยู่กับความอิจฉาค่ะจนตัวเองเนี่ยมันไม่มีสติเพราะคนที่มีกิเลสอยู่ในหัวสมองเนี่ยมันมีสติไม่ได้แล้วลองคิดดูดิว่าคนเนี่ยวันนึงเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยลืมตาขึ้นมาก็มีแต่ความอิจฉาลืมตาขึ้นมาก็มีแต่ความอิจฉามันจะอกุศลมาจากตรงไหนยากอะนี่แหละเขาเรียกว่าธาตุของอารมณ์ทีนี้เนี่ยในโลกใบนี้มันมีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่อ๋อมาคันธิยาใช่นะคะใช่ละขอบคุณมากๆแหมอุตส่าห์ตักกลับมาบอก
เดี๋ยวที่20เจอกันเพราะน้องศัพท์ชอบเป็นอย่างนี้ค่ะโทรศัพท์ชอบจะดับช่วงกลางๆนะคะมันมีความจริงโดยสมมุติกับความจริงโดยปรมัตถ์นะคะความจริงโดยสมมุติเนี่ยมันก็คือทิศนั่นเองตราบใดที่เราเนี่ยยังมีกิเลสกันอยู่เนี่ยมันต้องเคารพเขาเรียกว่าดังนั้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยถ้าทางกฎหมายเนี่ยเขาจะมีสิทธิกับเสรีภาพนะถ้าเป็นกฎหมายเนี่ยก็จะมีสิทธิกับเสรีภาพสิทธิคือสิ่งที่คุณทำได้แต่ละคนเกิดมาเนี่ยมันจะมีสิทธิไม่เท่ากันอย่างเช่นคนที่เกิดมาเป็นลูกข้าราชการเนี่ยก็สามารถเบิกจ่ายนู่นเบิกจ่ายนี่ได้หรือไอ้จำนวนเงินที่เบิกจ่ายก็ไม่เท่ากันเองนะขึ้นอยู่กับสิทธิของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเกิดมามันก็มีสิทธิกับเสรีภาพก็คือในการที่เราทำอะไรกับคนอื่นเนี่ยสิทธิคือคุณสมบัติในตัวเราที่เราทำอะไรได้บ้างตัวเสรีภาพเนี่ยก็คือถ้ามีอาการมีอะไรร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยคุณมีเสรีภาพขนาดไหนคุณมีเสรีภาพขนาดไหนเมื่อเช้าเนี่ยก็เลยนึกถึงอยู่เรื่องนึงอยู่ดีก็ผุดขึ้นมาในสมองมีอยู่ครั้งนึงนะคะเครื่องซักผ้าของวัดเนี่ยเสียตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะเครื่องนี้แหละตอนนั้นเนี่ยเครื่องซักผ้าของวัดเนี่ยเสียทีนี้ทางช่างเนี่ยเขาก็บอกว่าเปลี่ยนเนี่ยประมาณ2,000อะไรเกี่ยวกับของสำคัญของเครื่องซักผ้าเลยค่ะถ้าเปลี่ยนเนี่ย 2,000 ซื้อใหม่เลยดีกว่าเปลี่ยนน่าจะแพงกว่า 2,000 อ่ะตอนนั้นจำไม่ได้ซื้อใหม่เลยดีกว่าอะไรเงี้ยทีนี้เราก็เลยคิดว่าปีนั้นน่ะวัดเองเนี่ยก็ใช้เงินเยอะมีการก่อสร้างอยู่ในพรรษาด้วยสร้างโดมค่ะเมื่อปีที่ผ่านมาสร้างโดมมันก็ใช้เงินเยอะเขาคิดว่าซื้อใหม่ดีกว่าเพราะว่าซ่อมอ่ะมันก็พอๆกับซื้อใหม่แต่จริงๆแล้วมันก็ห่างกันเป็นครึ่งต่อครึ่งเลยนะเงินอีกครึ่งนึงทำอะไรได้ตั้งเยอะถ้าซ่อมแล้วเนี่ยก็เลยถามก็เลยปกติตัวเองจะทำอะไรก็แล้วแต่จะถามเยอะถ้าเกิดใครไม่พร้อมที่จะตอบก็จะไม่ร่วมกิจกรรมแล้วค่ะคือมันต้องถามอะค่ะเพื่อความเข้าใจก็เลยถามว่าถ้าเกิดว่าซ่อมไปแล้วเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนถามช่างบอกก็เหมือนของใหม่เลยเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นใหม่แต่ว่ามันเบียร์ตัวถังเท่านั้นแหละที่มันเป็นของเก่าถ้าอย่างนั้นก็โอเคนะถ้าเหมือนของใหม่เลยทีนี้ก็มีเนนเข้ามาเนนก็บอกว่าโอ้ยครูเนนจะเรียกครูส่วนใหญ่ค่ะครูซื้อใหม่เลยเอาของใหม่เลยไม่เอาทำไมไม่เอาของใหม่ล่ะก็บ่นอยากจะได้ของใหม่เด็กเราก็เลยบอกว่าเนนของเก่าดีแล้วคือจริงๆเนี่ยก็ขอพระอาจารย์อนุมัติได้แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นอ่ะถ้าเกิดซ่อมเนี่ยมันก็แค่ไม่กี่พันแต่ถ้าเกิดซื้อก็เป็นหมื่นซ่อมน่าจะเป็น 4,000 บาทตอนนั้นน่ะน่าจะ 3-4,000 เลยนะคะแต่ว่าถามช่างแล้วว่าถ้าซ่อมไปเนี่ยอยู่ได้นานแค่ไหนเขาบอกเหมือนของใหม่เลยถ้าอย่างนั้นก็โอเคนะก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นซ่อมค่ะไม่ต้องซื้อใหม่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ไม่เป็นไรผ่านไปหลายปีเมื่อ 2-3 ปีแล้วผ่านไปปีที่ซ่อมที่สร้างโดมก็ยังใช้ได้อยู่ที่นี่เราบอกว่าเสรีภาพตอนนั้นก็รู้สึกหงุดหงิดกับเนนนิดนึงนะคะรู้สึกไม่ถึงขนาดหงุดหงิดหรอกแต่รู้สึกไม่ใช่อ่ะเนนเหมือนไม่ยอมเหมือนไม่พอใจอยากจะได้ของใหม่ใช้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่สิทธิมันไม่ใช่เสรีภาพในการตัดสินใจของเนนอ่ะทำไมไม่เอาของใหม่อ่ะบ่นเงี้ยค่ะเราก็เอ้ยมันก็เงินวัดการตัดสินใจก็ไม่ใช่หน้าที่เจ้าของอะไรเงี้ยคือเด็กเนี่ยถ้าอยู่ในสังคมที่ไม่ได้ถูกสอนมาให้เคารพสิทธิ์ของคนอื่นเนี่ยมันก็จะล่วงเกินคนอื่นหรือมันก็จะทำอะไรที่ไม่ถูกอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยพอเริ่มเติบโตขึ้นมาเนี่ยเหมือนตอนที่ตัวเองเรียนตอนปริญญาตรีนะคะเราจะเรียนสิทธิกับเสรีภาพใช่ไหมก่อนที่เราจะเรียนกฎหมายเนี่ยเราต้องเรียนสิทธิกับเสรีภาพซะก่อนแต่คนเรียนพวกนี้มาเนี่ยหลายคนจบปริญญาตรีหลายคนจบปริญญาโทหลายคนจบปริญญาเอกคุณก็เรียนวิชาพื้นฐานสิทธิเสรีภาพมาแล้วแต่ทำไมคุณถึงใช้ไม่เป็นสงสัยเหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงศีลธรรมไม่ต้องพูดถึงพุทธศาสนา
เราพูดถึงทางโลกเฉยๆทุกคนก็เรียนสิทธิเสรีภาพมาแล้วแต่ทำไมในการเรียนสิทธิกับเสรีภาพเนี่ยทำไมถึงได้ล่วงเกินสิทธิของคนอื่นทำไมถึงได้ล่วงเกินเสรีภาพของคนอื่นมันเป็นแบบนั้นนี่แหละตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยสวัสดีค่ะครูเหมียวตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการปฏิบัติธรรมหรือเป็นการศึกษาธรรมะเนี่ยคุณไม่สามารถนำสิ่งนั้นมาใช้ได้คุณสอบตกค่ะถึงคุณจะพูดเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่คุณไม่สามารถทำในสิ่งที่คุณฟังมาได้เนี่ยสอบตกแต่พุทธศาสนาสอบตกไม่ได้ปรับว่าเป็นคนโง่พระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยสอนให้เราเนี่ยทำความดีถ้ามันผิดพลาดก็เริ่มต้นใหม่ผิดพลาดก็เริ่มต้นใหม่แต่เราเองเนี่ยชอบเอาทางโลกกับทางธรรมไปผสมกันแล้วเละทางโลกเนี่ยถ้าสอบตกแล้วมันก็คือต้องเริ่มต้นเรียนใหม่อะไรใหม่สารพัดมีการดูถูกกันว่าเป็นคนโง่จำไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ในทางธรรมเนี่ยคุณทำไม่ได้คุณก็ทำไปเรื่อยๆเราอยู่กันด้วยความเมตตาเราอยู่กันด้วยความเข้าใจเขาไม่ได้บังคับก็ต้องเข้าใจค่อยๆฝึกค่อยๆทำค่อยๆให้อภัยกันแล้วเราก็ไม่ดูถูกกันการดูถูกคนมันคือความใจร้ายนะดูถูกสิทธิดูถูกความเป็นความมีของคนอื่นนะเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเข้ารายการพอดีคุณแม่แก้วค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจริงๆก็ชื่นชมท่านเป็นการส่วนตัวนะคะนานแล้วที่เจอกันสมัยที่ท่านติดตามท่านพระอาจารย์จรัญโพสต์ว่าพฤติกรรมของคนน่ะมันแสดงถึงจิตใจของคนคนนั้นจิตใจเป็นยังไงพฤติกรรมมันก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปถามหรอกว่าเขาคิดอะไรอยู่เราดูสิ่งที่เขาทำค่ะเขาทำแบบไหนเขาก็คิดอย่างนั้นแหละเราถามเขาสิ่งที่เขาพูดน่ะบางคนน่ะเรียนรู้คนจากการฟังซึ่งมันไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่เราเรียนรู้คนจากการฟังอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเราต้องเรียนรู้คนจากการพึ่งปฏิบัติต้องดูว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาทำอะไรบ้างดีกว่าแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนตัวดีกว่ามันเสียสละหรือไม่เสียสละดีกว่าเราเอามาตรฐานแบบนี้มาวัดคนดีกว่าเพราะว่าไอ้ตรงที่มันเป็นส่วนรวมเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำเพื่อส่วนรวมสิ่งนั้นเรียกว่าเสียสละค่ะแต่อะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำเป็นเรื่องส่วนตัวอยู่เนี่ยถึงมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันก็คือเห็นแก่ตัวอยู่ดีมันไม่ใช่เสียสละอะไรอ่ะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะไม่ยอมที่จะเสียสละอะไรเลยก็มีแต่ทีนี้เนี่ยการไม่เสียสละอะไรเลยก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดตราบใดที่คนคนนั้นเนี่ยยังไม่เอาเปรียบคนอื่นอันนี้แหละค่ะสิทธิกับเสรีภาพคือไอ้ตัวความเห็นแก่ตัวเนี่ยถามว่ามันมีผลอะไรไหมในการดำเนินชีวิตไม่มีค่ะสามารถที่เห็นแก่ตัวได้เพราะว่าเราไม่ได้ล่วงเกินสิทธิเสรีภาพของคนอื่นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยบุญเนี่ยเป็นชื่อของการสละกิเลสทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีบุญกิเลสก็ไม่ถูกสละมันจะมีผลต่อการเวียนว่ายตายเกิดของเรานะจิตที่มันตนหนีจิตที่มันสละอะไรไม่ได้เนี่ยมันไม่ผ่องใสไอ้ตัวตนหนีเนี่ยในพุทธศาสนาเรียกว่าอะไรอะคะตัวตนหนีเนี่ยตัวตนหนีในพุทธศาสนาเนี่ยจริงๆมันคือความโลภใช่ไหมคะมัจฉริยะเนี่ยคือความหวงมันจะใกล้ๆกันมัจฉริยะเนี่ยคือความหวงความตนีพูดยังไงพูดมันมีสองตัวใกล้ๆกันอยู่ค่ะมันอยู่เป็นมันใกล้ๆอยู่กับความโลภกับตัวโทสะมันเป็นความโกรธที่เกิดขึ้นจากโทสะหวงอย่างเช่นผู้หญิงหวงสามีเนี่ยภรรยาหวงสามีเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเป็นโทสะมันไม่ได้เป็นตัวโลภะนะคะแต่มันเกิดขึ้นจากเหตุที่เป็นโลภะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุของอารมณ์แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นธาตุของอารมณ์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่แล้วคุณยังไม่ได้ล่วงเกินคนอื่นเนี่ย
คุณก็ยังเป็นคนดีอยู่แต่ในเวลาเดียวกันคุณหาความสุขไม่ได้คนที่เป็นท่าของอารมณ์โดยเฉพาะท่าของอารมณ์ที่มันเป็นอกุศลเนี่ยคุณหาความสุขไม่ได้คนขี้อิจฉาคนตนีคนอะไรก็แล้วแต่มันหาความสุขไม่ได้คนโกรธคนแค้นเนี่ยหาความสุขไม่ได้แต่สมมติว่าคนอีกกลุ่มนึงมีเจอเหมือนกันเคยเจอคนกลุ่มที่เป็นท่าของอารมณ์ฝ่ายกุศลถึงเขาจะไม่ได้มีสติอ่ะคือคำว่าสติในที่นี้เนี่ยต้องแยกออกจากกันนะคะว่ามันมีสติที่เป็นสุตตมยปัญญาที่มันเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพิจารณากับปัญญาที่เกิดขึ้นจากการใช้สติระลึกรู้ในปัจจุบันมันจะคนละแบบกันทีนี้เนี่ยการทำความดีบางอย่างที่มันขาดการเท่าทันอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ยึดกุศลบางอย่างเนี่ยมันไม่มีไอ้ตัวปัญญาค่ะมันมีสติแต่มันไม่มีปัญญาคือมันรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีก็ทำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีก็ทำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีก็ทำจิตเนี่ยมันมีตัวปัญญาที่เป็นสุตตมยปัญญามันเป็นปัญญาที่เกิดจากจินตามยปัญญาแต่มันไม่ใช่เป็นภาวนามยปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยกุศลบางอย่างที่ยังไม่ถึงภาวนามยปัญญาเนี่ยมันจะไม่ทันกิเลสพอเรายึดติดในความดีขึ้นมาเนี่ยเราจะทุกข์เลยค่ะทุกข์ว่าความดีปกติแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่ากุศลเนี่ยเป็นชื่อของความสุขโจทย์เนี้ยค่ะท่านยติธรรมคะเมื่อก่อนไม่เข้าใจทำบุญแล้วร้องไห้เลยนะคะบางทีอะเดี๋ยวนี้เนี่ยถามว่าเจอสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่าก็เจอแต่ไม่ร้องไห้ต่อไปเข้าใจเรื่องนี้แหละพระพุทธเจ้าหรือหนังสือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขียนอธิบายเอาไว้ว่าความดีเนี่ยกุศลเป็นชื่อของความสุขทำไมเราทำบุญสนแล้วเราทุกข์วะถามตัวเองเฮ้ยทำไมเราทำบุญเราต้องทุกข์อีกไปวัดนั้นก็ทำไมคนนี้เขาทำบุญทำไมจิตใจเขาไม่ดีวะคำถามบางทีเนี่ยคนนี้เหมือนจะสปอร์ตเลยนะแต่ทำไมเขาจิตใจไม่ดีอะแต่ก็ดูเขาทำบุญนะแต่จิตใจทำไมเขาไม่ดีอย่างเงี้ยหรือยกตัวอย่างเช่นเอาพระเทวทัตก็ได้พระเทวทัตเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนเลวนะคะพระเทวทัตคิดถึงขนาดว่าเจ้าของเนี่ยเมื่อบวชแล้วเนี่ยสามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้ดีกว่าพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำถ้าพระเทวทัตไม่คิดว่าตัวเองเก่งกว่าพุทธเจ้าน่ะไม่นำเสนอละค่ะปกติเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยถ้าเราคิดว่าเราจะเสนอใครเนี่ยเราต้องคิดว่าคนนั้นจะคิดเรื่องนี้ไม่ถึงคนที่เราคิดว่าคนนั้นคิดเรื่องนี้ไม่ถึงก็คือเราคิดว่าเราฉลาดกว่าหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบอาจจะคิดว่าตัวเองไม่ฉลาดกว่าหรอกแต่อาจจะรอบคอบกว่านิดนึงหรืออะไรก็แล้วแต่การแนะนำต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากความคิดว่าเราเนี่ยรู้นอกเหนือจากสิ่งนั้นหรือคนคนนั้นคิดไม่ถึงพระเทวทัตก็อารมณ์นั้นค่ะพระเทวทัตคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งแนะนำพุทธเจ้าแล้วทีนี้ไอ้ตัวกิเลสไอ้ตัวกุศลเนี่ยที่ปรารถนาดีนั่นแหละไอ้ตัวกุศลที่ปรารถนาดีอันเนี้ยมันเป็นกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญามันเกิดจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในความดีนั้นไอ้จิตที่มันยึดมั่นถือมั่นในความดีนั่นแหละมันถึงทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นหลายคนจะมีความทุกข์เพราะความดีโดยที่เราเนี่ยไม่รู้เพราะว่ามันไม่มีไอ้ตัวที่เรียกว่าสติที่เป็นภาวนาหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลแต่ถ้าเกิดเรามีสติที่มันไม่ใช่สติปัฏฐาน4คือสติที่มันไม่ทันปัจจุบันหรือปัญญาแล้วแหละถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4เราอาจจะมีสติที่มันเป็นสติระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสุตตมยปัญญาหรือสติที่สามารถพิจารณาไต่ตองสิ่งต่างๆได้ที่เราเรียกว่าจินตามยปัญญาแต่ว่ามันไม่เห็นอารมณ์ตัวเองไง
มันไม่รู้ไงว่าอารมณ์เราเป็นยังไงเมื่อเราไม่รู้ว่าอารมณ์เราเป็นยังไงเนี่ยเราจึงเป็นทาสของอารมณ์เมื่อเราไม่ทันอารมณ์ปัจจุบันเราจะเป็นทาสของอารมณ์ทันทีสิ่งที่ทำให้เราเหนืออารมณ์ได้ก็คือปัญญาปัญญาทำให้เราเนี่ยอยู่เหนือสภาวะของการเป็นทาสของอารมณ์ค่ะตราบใดที่เรายังเป็นทาสของอารมณ์อยู่เนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะบางทีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกำลังปัญญามันอ่อนสวัสดีค่ะพี่เลบางทีกำลังของปัญญามันอ่อนเนี่ยเราเหมือนจะทันอารมณ์นะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับความรู้สึกของอารมณ์ได้อันนี้คือกำลังมันมีปัญญามันมีแล้วค่ะแต่มันอ่อนนะคะปัญญามันมีแล้วแต่ว่ามันอ่อนเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของที่ว่าคนทำความดีแล้วเนี่ยทำไมมาถึงทุกข์เพราะว่าเราเนี่ยไม่ทันไงคะเราคิดว่าเราเป็นคนดีไงไอ้ความยึดความดีของเราเนี่ยแต่ว่าถ้าคนเข้าใจความเป็นอนัตตาความเป็นอนัตตาก็คือในขณะจิตหนึ่งเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันบริสุทธิ์จิตของเรามันไม่มีกิเลสก็พอแล้วค่ะอย่าเพิ่งไปนึกถึงว่าเป็นพระนิพพานเอาแค่จิตของเราเนี่ยในขณะที่พูดเนี่ยไม่มีความอคติไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลงเมื่อจิตของเราเนี่ยมันพูดทุกอย่างเนี่ยไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำที่บริสุทธิ์ละปลอดภัยแล้วค่ะคือเราไม่ต้องไปดูว่าเราเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าหรือไม่เป็นไม่ต้องไปหวังอะไรค่ะอย่างการสอนธรรมศึกษาเนี่ยอธิบายให้กับผู้เรียนนะคะฟังเหมือนกันว่าจิตเนี่ยมันสะสมปัญญาตลอดเวลาอยู่แล้วเราไม่ต้องไปห่วงว่ามันสะสมหรือไม่สะสมทุกครั้งที่เราเนี่ยทันอารมณ์ของเราเนี่ยมันจะคือพออารมณ์ของเราที่สำคัญเกิดขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เราไม่เป็นทาสของอารมณ์หลายคนน่ะเป็นทาสของอารมณ์จนน่าสงสารแล้วมันก็พูดไม่ได้เลยนะคนมีกิเลสเนี่ยแปลกอย่างนึงพูดไม่ได้ค่ะพี่เลเขาเป็นทาสของอารมณ์เนี่ยเห็นอยู่เลยนะเป็นทาสของอารมณ์แต่ว่าเขาไม่ยอมรับว่าเขาเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุของมนุษย์เนี่ยของเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยอายุไม่เกิน100ปีโอเคอยู่ฟังแล้วมันดูยาวนานเหมือนกันนะ100ปีเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเราใช้อายุไปเท่าไหร่แล้วเราเหลือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองอย่างที่โพสต์ใน Facebook หรือก็ยังโพสต์ Facebook ว่าเราไม่มีเวลาพอเราก็ต้องขออนุญาตเลือกสิ่งที่มันทำให้เราเนี่ยได้ประโยชน์เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือคนที่อยู่รอบตัวเราได้ประโยชน์สูงสุดอะไรที่มันอย่างเช่นการที่เราจะพูดกับคนที่เขาฟังเราไม่รู้เรื่องอย่างเช่นคนมีกิเลสพลธาตุของอารมณ์อยู่เนี่ยแล้วก็ไม่พร้อมที่จะออกจากอารมณ์นั้นเนี่ยขอญาตตัดทิ้งเลยค่ะอย่างเช่นการสอนกรรมฐานเนี่ยเมื่อก่อนมีอยู่คนนึงเหมือนกันค่ะต้องขออภัยนะคะนี่มันเป็นหลักของการสอนนะคะถ้ามาขอแลกเปลี่ยนความคิดเนี่ยถ้ามันเป็นความคิดที่ควรจะแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะแลกเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าจะแค่ชวนคุยเอาสนุกเนี่ยต้องขออนุญาตโอ้โหเวลาเนี่ยเชื่อไหมคะว่าชั่วโมงนึงเนี่ยถ้าทิ้งเวลาชั่วโมงนึงเนี่ยไปทำอะไรกับคนอื่นเนี่ยกลับมางานที่วัดเนี่ยก็ถูกทิ้งนะคะทุกครั้งที่ทำอะไรเนี่ยมันต้องได้ทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่อสิ่งหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจึงบางทีคนที่ปฏิสัมพันธ์ด้วยกันเนี่ยไม่รู้ว่าเราเลือกที่มันต้องเลือกอะค่ะมันเวลามันมีแค่24ชั่วโมงเนี่ยเราต้องได้เลือกว่าเวลาอันไหนเนี่ยมันสำคัญที่สุดถ้าเกิดว่ามีคนกำลังเดือดร้อนอยู่กำลังทุกข์อยู่ต้องการเราสามารถทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนคนนั้นได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันทิ้งครั้งที่หนึ่งทิ้งครั้งที่สองทิ้งครั้งที่สามทิ้งครั้งที่สี่แล้วเนี่ยการพูดมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเนี่ยก็ต้องเลือกที่จะทิ้งคนดันแทนเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อย่างการอย่างพุทธเจ้าเองเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยเลือกทิ้งตั้งแต่ไม่อยู่ในข่ายพญาแล้วนะคะพระพุทธองค์เนี่ยทรงมองถึงประโยชน์แท้มากกว่าว่าใครที่อยู่ในข่ายพญาเนี่ย
คนคนนั้นเนี่ยถึงจะได้รับฟังธรรมะของพระองค์อย่างการเปิดคอร์สก็เหมือนกันค่ะเราก็จะสอนเฉพาะคนที่เดินทางมาหาเราก็ไม่ได้หยิ่งที่ไม่สอนคนอื่นเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เขาไม่ได้มีศรัทธาในตัวเราเอาแค่แลกเปลี่ยนความคิดเนี่ยตัวเองพอรู้สึกว่าถ้ามันเป็นวิชาการเนี่ยแลกเปลี่ยนก็คือการนำความรู้ที่มันเป็นหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดประโยชน์แต่คำว่าแลกเปลี่ยนของชาวโลกหรือชาวบ้านเนี่ยมันคือคุยทับกันฉันว่าอย่างนี้เธอว่าอย่างนี้ฉันว่าอย่างนี้เธอว่าอย่างนี้แล้วหาบทสรุปไม่ได้อะถ้าคุยกันแบบหาบทสรุปไม่ได้เนี่ยเขาไม่เรียกไปแลกเปลี่ยนอะแล้วมันก็ไม่ได้ยอมรับของคนอื่นเลยนะคำว่าแลกเปลี่ยนของทางโลกเนี่ยมันคือการคุยใส่ทับใส่กันแล้วไม่ยอมรับซึ่งกันและกันเอาชนะกันแต่เราไปดูของนักวิชาการที่เขาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยเขาจะคิดตามคนที่เขาพูดว่าเออถ้าเราไปนั่งอยู่ตรงที่เขาพูดเนี่ยมันคือแบบไหนแล้วเมื่อเราพูดเขาก็ต้องคิดตามเราในสิ่งที่เราพูดมันต้องแลกกันที่จะคิดตามกันแล้วยอมรับในสิ่งที่เขาคิดแล้วเราก็จะสรุปได้ว่าเขาคิดแบบนี้เพราะอะไรตรงจุดนี้แล้วเราคิดอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันมานั่งแลกเปลี่ยนความคิดกันมานั่งคุยโม้ทับกันไปทับกันมาเดี๋ยวก็ได้เกลียดกันอีกพอแลกเปลี่ยนไม่ถูกใจปุ๊บโกรธอีกหาว่าว่ากันอีกคือบางทีเนี่ยการปฏิสัมพันธ์กับคนที่ไม่พร้อมที่จะฟังมันไม่คุ้มค่าค่ะพระองค์จึงไม่ให้เราคุกคีกับหมู่คณะที่ไม่ควรคุกคีอะไรที่มันอยู่ด้วยกันแล้วกลับมาที่รักษาใจอะไรที่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยสติปัญญาของเราที่เคยมีอยู่เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันไม่เสียหายเนี่ยมันก็โอเคแล้วแต่บางคนเนี่ยอย่างเราคบใครสักคนนึงเนี่ยสังเกตนะคะว่าเราเคยมีสติปัญญาขนาดนี้เรามีสติขนาดนี้เรามีความขยันขนาดนี้เรามีความอดทนขนาดนี้แล้วเราคบคนคนนั้นเนี่ยมันยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือมันหายไปบ้างแล้วความอดทนที่เราเคยดีๆอยู่ก็หายไปสติปัญญาที่เราเคยมีมากกว่านี้ก็หายไปอันนี้ไม่ใช่ละแสดงว่าเราเนี่ยไม่สามารถรักษาความดีเอาไว้ได้เพราะว่าความเพียรชอบเนี่ยมันมีอยู่4อย่างคือ1อกุศลของคุณที่เคยมีอยู่เนี่ยคุณแน่ใจไหมว่าคุณลดลงคุณอย่าไปดูผลประโยชน์อย่างอื่นนะคะถ้าเกิดเรากำลังพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยผลประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมคือจิตที่สะอาดขึ้นย้ำอีกครั้งนึงผลประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมหรือการทำความดีคือจิตที่สะอาดขึ้นค่ะไม่ใช่รูปธรรมรูปธรรมเนี่ยเป็นวิธีการที่จะทำให้จิตสะอาดแต่ถ้าเกิดว่าจิตมันสกปรกแต่รูปธรรมมันดีขึ้นไม่มีผลไงสมมติว่ามีรูปธรรมมันเกิดขึ้นมาโปรไฟล์มันออกมาดูดีหมดเลยค่ะแต่จิตใจเนี่ยมันต่ำลงไปเนี่ยไม่คุ้มค่ากับการประพฤติปฏิบัติเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องฟอกจิตใจค่ะต้องเอาหลักโอวาทปฏิโมกข์เข้ามาคือละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ขาวรอบถ้าเกิดว่าทำไปแล้วเนี่ยถึงงานออกมาจะโปรไฟล์ใหญ่โตขนาดไหนเนี่ยแต่ว่าความชั่วที่มีอยู่ไม่ได้ถูกละเลยกุศลที่เคยมีอยู่ก็ไม่ได้ถูกรักษาอกุศลกับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมมีอัตตาตัวตนมีทิฏฐิมานะสิ่งนั้นไม่ได้ชื่อว่าเป็นการทำความดีของพุทธศาสนาแล้วเรากำลังหลงทางละถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราหลงทางไม่หลงทางเนี่ยเราก็ต้องเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยขึ้นมาตั้งค่ะตั้งแบบเนี้ยตั้งแบบนี้ตลอดเลยทีนี้เนี่ยใครจะว่าอาจารย์นวมวลีพูดผิดหรือพูดไม่ถูกใจไม่ถูกประเด็นไม่เป็นไรค่ะในเมื่อเราใช้แผนที่คนละอันกันคุณใช้อีกอันหนึ่งเราใช้อีกอันหนึ่งมันก็ไม่ตรงกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต่างคนต่างถือแผนที่ใครเราก็เดินตามแผนที่ของเราเองก็แค่นั้นก็จบทำไมต้องมาด่าแผนที่คนอื่นเขาด้วย ขออนุญาตใช้แผนที่ของพระพุทธเจ้าค่ะคือไม่ว่าเราจะคบกับใครอยู่หรือเราทำอะไรกับใครอยู่เนี่ยถ้าเราเอาหลักสัมมาประธาน4จับอกุศลที่มันเคยมีอยู่มันต้องลดลงค่ะคุณเคยโกรธคุณต้องโกรธน้อยลงคุณเคยอดทนน้อยคุณอดทนน้อยลงไปอีก ก็ไม่ใช่
จากที่เคยอย่างที่เคยได้ยกตัวอย่างอยู่ท่านหนึ่งเหมือนกันเขาบอกว่าพอแกไปคบสมัยก่อนถือศีล8คบไปคบมาเลิกถือศีล8เคยกินมังสวิรัติคบไปคบมาเลิกกินมังสวิรัติแบบเนี้ยคือสิ่งที่คุณเคยทำอยู่มันลดลงกับความดีอ่ะแต่กลายเป็นอกุศลเพิ่มขึ้นมีโทสะเพิ่มขึ้นมีความอิจฉาเพิ่มขึ้นมีความก้าวร้าวเพิ่มขึ้นแสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นกุศลละคุณไม่สามารถที่จะรักษากุศลเอาไว้ได้อกุศลที่มันไม่เคยมีก็ดันมีขึ้นมาอีกกุศลที่เคยมีอยู่ก็ดันลดลงเช็คตรงนี้นะคะนี่คือแผนที่ค่ะท่านจติธรรมของพระพุทธเจ้าค่ะเราเช็คได้ค่ะว่าเรากำลังทำอะไรกับใครอยู่แล้วอะไรของเราอยู่อะไรของเราไปในจิตนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับรายการธรรมวลีนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ